ค่ะยาดานลินยาค่ะก็หนูรับบทเป็นขวัญฤทัยค่ะตัวละครของขวัญฤทัยเนี่ยก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่ไม่ค่อยจะเหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่ด้วยการแต่งตัวแล้วก็นิสัยของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนิสัยความเป็นเด็กผู้ชายมากกว่าเพราะว่าถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยหนูรู้สึกว่าตัวขวัญฤทัยอ่ะเขาก็เป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักสดใสคนนึงนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าถูกหล่อหลอมแล้วก็เลี้ยงดูมาให้เป็นแบบนั้นค่ะรู้สึกหนาว ห้องอัดเพลงหนาวมากก็ครั้งแรกเลยค่ะกับการร้องเพลงประกอบละครของทางช่อง3ค่ะดีใจค่ะคือตอนแรกที่พี่แอไลน์มาพี่แอก็คือผู้จัดยะดามาร้องเพลงให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยเป็นเพลงนี้แล้วหนูก็แบบก็เลยลองกดฟังดูเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหูมันแบบเพลงมันดูสดใสน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสนี้ค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงนี้เพราะว่าหนูก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ก็ซ้อมมาค่ะฟังหลายๆรอบแล้วก็ซ้อมร้องมาพอมาถึงวันจริงก็เลยเสียงแหบเลยก็เพลงนี้คีย์ค่อนข้างสูงค่ะหมายถึงว่าโน้ตอะค่ะค่อนข้างสูงแล้วก็ปกติเสียงหนูจะเป็นคนแบบเสียงต่ำเสียงทุ้มอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเพลงนี้คือเสียงแหลมแล้วก็เสียงสูงก็ยากพอสมควรค่ะแต่ว่าพี่โปรดิวเซอร์เก่งค่ะเขาก็ให้หนูแบบวอร์มเสียงก่อนพอวอร์มเสียงปุ๊บมันก็มีกำลังที่จะร้องเสียงสูงเนี่ยค่ะก็ไม่นานค่ะใช้เวลาอัดแป๊บเดียวเองเพลงนี้จะออกเป็นแนวคล้ายๆกับยุค90นะคะแล้วก็จังหวะดนตรีก็จะกลางๆแบบมีเดียมไม่ได้เร็วเกินแล้วก็ไม่ได้ช้าเกินนะคะก็เนื้อเพลงนี้จะบอกว่าเหมือนประมาณว่าผู้หญิงคนนี้ไปรักไปแอบชอบกับคนคนนึงแล้วเขาก็เหมือนแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นการแบบพูดหยอกล้อค่ะประมาณว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเรารักกันแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขามองมามันคงแบบจะดีมากเลยมันคงจะน่ารักอะไรเงี้ยถ้างั้นเรามาลองแบบลองรักกันไหมถ้าเกิดเธอโอเคอะไรเงี้ยก็ลองมาคบกันดูประมาณเนี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครเพลงแรกของยะดาเลยค่ะชื่อเพลงว่าถ้าเธอโอเคนะคะที่สำคัญก็ฝากละครด้วยนะคะกับละครเรื่องขวัญฤทัยค่ะ